ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์วันนี้อาจารย์มีสูตรเด็ดไอศครีมกะทิมะพร้าวอ่อนมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็บอกเลยนะว่าสูตรนี้ทั้งหอมมันแล้วก็ได้รสชาติกะทิแท้ๆเลยนะครับก่อนอื่นต้องไปขอซื้อวัตถุดิบก่อนนะครับคุณผู้ชมที่นี่ร้านทวีเจริญซุปเปอร์สโตร์ครับไปสวัสดีครับเฮียป้อครับสวัสดีครับครับอยากจะถามจริงๆทำไมร้านทวีเจริญซุปเปอร์สโตร์ที่นี่ถึงใหญ่โตกว้างขวางแบบของเยอะมากอย่างเนี้ยร้านเรานะครับเกิดมาจากร้านค้าปลีกค้าส่งจากต่างจังหวัดอันนี้เป็นสาขาที่5นะครับเรามีสินค้ามากกว่า 20,000 SKU เราขายปลีกในราคาส่งครับอาจารย์แต่วันนี้อาจารย์อยากจะไปทำกินเองแบบไม่เยอะอ่ะได้ครับวันนี้ตั้งใจจะทำไอศครีมกะทิมะพร้าวอ่อนสงสัยต้องรบกวนอาฮีที่พาไปเดียวนะมีตังค์มาไม่เท่าไหร่อ่ะไปหน่อยอาจารย์ต้องตกใจราคาแน่เลยน้ำตาลอะไรทางไหนโอ้เฮียฉันเจอน้ำตาลแล้วฉันทำไม่เยอะฉันซื้อแค่2กิโลละกันนะได้ครับ2กิโลไอเฮียมีกะทิมาฉันอยากได้กะทิคุณภาพดีๆอ่ะมีครับอาจารย์เดี๋ยวผมพาไปครับทางนี้เลยครับอาจารย์ครับนี่เลยครับอาจารย์ผมแนะนำครับกะทิอัมพวาครับผมทำไมไอเฮียแนะนำกะทิอัมพวาให้อาจารย์ล่ะเพราะว่าเป็นกะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันนะครับได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดๆเลยครับอาจารย์ใช่แล้วครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายเมนูสร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบเลยนะครับใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองวันนี้อาจารย์คิดว่าเอาแพ็คใหญ่แบบนี้อันนี้ถือว่าเป็น1ลิตรใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ใช้2วันนี้อาจารย์ได้แล้วนะคะทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์รังสรรค์ไอศครีมมะพร้าวอ่อนนะครับเราไปทำกันเลยนะครับคุณผู้ชมเริ่มจากเทอัมพวากะทิ 100% ลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานน้ำตาลทรายเกลือไทยและวานิลาชนิดผงคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนเดือดอีกครั้งปิดไฟพักไว้จนกระทั่งเย็นนำมาเทใส่พิมพ์และนำเข้าช่องแข็งนาน1คืนก็นำออกมาปั่นเทใส่พิมพ์สลับกับเนื้อมะพร้าวอ่อนนำเข้าแช่แข็งจนเซ็ตตัวตักไอศครีมกะทิใส่ภาชนะราดด้วยนมข้นจืดตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนโรยด้วยถั่วลิสงคั่วพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูไอศครีมกะทิมะพร้าวอ่อนลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับทำให้ได้ไอศครีมกะทิมะพร้าวอ่อนเนื้อเนียนหอมมันจริงๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียป้ามากเลยนะครับที่ช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิ 100% ให้เราไปสร้างสรรค์เมนูไอศครีมมะพร้าวอ่อนนะครับออกมารสชาติเข้มข้นหอมมันมากๆวันนี้มีกิฟต์เซตนะครับจากอัมพวากะทิ 100% ให้เฮียป้าด้วยนะคะและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมล่ะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด